มาติดตามข่าวเที่ยงช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้มาดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคะประธานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะออกมาระบุกระแสข่าวความร่างรัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธิ์การวิพากษ์วิจารณ์ของสมาชิกพร้อมเตรียมเผยแพร่ข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบในวันที่13สิงหาคมนี้ค่ะนายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.กล่าวว่าการทำงานของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ทั้ง18คณะขณะนี้ผ่านไปแล้วร้อยละ95ซึ่งกรอบการทำงานของสปช.ต่อจากนี้จะรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในงานสปช.รายงานประชาชนเรื่องเปลี่ยนประเทศไทยกับสปช.วันที่13สิงหาคมนี้ที่โรงแรมเซ็นทราแกนแอสเซนทันเวิลด์สำหรับกระแสข่าวการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญสปช.ทั้ง249คนมีเอกสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์โดยจะไม่มีการสั่งห้ามเนื่องจากแสดงความคิดเห็นแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยส่วนกระแสข่าวการแลกตำแหน่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยืนยันเป็นเพียงข่าวลือไม่ควรนำมาเป็นสาระเพราะบ้านเมืองมีความสำคัญพร้อมเชื่อมั่นว่าสมาชิกสปช.จะลงมติอย่างอิสระว่าจะรับหรือไม่รับ